สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับห่างหายกันไปนานนะครับช่วงนี้ฝนตกทั้งวันเลยก็พายุเข้านั่นเองนะครับผมอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับก็วันนี้เรามีฮักนะครับฮักจีนผมว่าฮักจีนแน่นอนเพราะว่าไม่มีกล่องนะครับผมซื้อมาที่สภาเหล็กนะครับก็ซื้อมาในราคา600บาทนะครับก็ตัวนี้ลักษณะก็เห็นผมเห็นสัดส่วนอะไรเนี่ยมันใช้ได้นะมันไม่มีกล่องนะครับเป็นถุงพลาสติกใส่มาธรรมดานะครับเหมือนของเล่นราคาถูกทั่วไปแต่ผมดูรายละเอียดดีเทลงานเนี่ยคือมันตัวใหญ่นะครับแล้วก็ดูสีการลงสีของเขาแล้วก็ดีเทลเนี่ยกางเกงเป็นผ้าจริงนะครับจุดขยับอาจไม่เยอะนะครับแต่ด้วยสัดส่วนเนี่ยเอามายืนตั้งวางได้สบายเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูหน้าตากันใกล้ๆแล้วกันเจ้าฮักจีนตัวนี้ผมเรียกว่าฮักจีนแล้วกันนะครับนี่นะครับดูรายละเอียดเขานะดูผมนะครับคือมันไม่ขี้เหร่เลยล่ะฟันออกเหลืองๆหน้าตาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับดูลายขนตรงหน้าอกนะครับมันก็ทำมาให้มันนูนนูนๆหน่อยก็คือมวลกล้ามเนี่ยทำมาได้สวยเลยจุดขยับก็ไม่มากนะครับก็มีหัวนี่ก็คือซ้ายขวาเงยแล้วก็ก้มไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวพลาสติกน่าจะเป็นมันเหมือน ABS บวก PVC นะบางจุดมันจะเป็น PVC คือยางนั่นเองนี่นะครับจุดแขนนะครับแขนก็หมุนรอบได้ข้อต่องอได้นะครับแต่บิดหมุนไม่ได้บิดหมุนได้แค่ข้อมือส่วนข้อมือเนี่ยก็จะมีอะไหล่มาให้ก็แค่มืออีก1คู่ก็เป็นโหมดกำนะครับเตรียมทุบกับหมวดแบซึ่งผมก็ใส่สลับข้างกันอยู่นะแบบนี้นะครับจุดขยับมือขวาก็เหมือนกันนะครับมือก็หมุนได้รอบทิศวิธีการเปลี่ยนมือก็นี่นะครับดึงออกถ้าเกิดเพื่อนคนไหนถ้าเกิดซื้อมาแล้วดึงยากนะเนี่ยมันจะเป็นบอลจอยตรงนี้นะครับถ้าดึงออกยากเนี่ยเนื่องจากมือมันเป็น PVC มันก็คือยางนั่นแหละเราก็สามารถใช้ไดเป่าผมนะครับเนี่ยครับเป่าช่วงนี้แล้วก็ใส่มันจะทำให้ต่อเข้าง่ายขึ้นนะครับเรามาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับผ้าเนี่ยกางเกงเป็นผ้าเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะกางเกงฮักให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนตีนตุ๊กแกคือผ้าเนี่ยถือว่าดีเลยนะนี่นะครับพอเราแกะออกมาเนี่ยช่วงเอวจนถึงโคนขาเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีดำอันนี้เป็น ABS แข็งเลยก็เป็นจุดที่ต้องซ่อนอยู่แล้วเขาเลยไม่ทำสีนะครับผมขอใส่คืนนะก็นี่นะครับกางเกงเขาทำมาได้ดีมีรอยขาดด้วยนะนี่มีรอยขาดด้วยในราคา600บาทเนี่ยถือว่าแจ่มแจ๋วเลยนะครับมาดูจุดขยับกันบ้างส่วนขานะครับก็มีนี่นะครับนี่นะครับช่วงโคนขาต้นขาขยับได้นิดหน่อยกางออกได้กางออกได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือหัวเข่าเนื่องจากการขยับเนี่ยเป็นขยับ1จุดตรงข้อเท้าขยับไม่ได้ก็เหมาะสำหรับยืนแอคชั่นโชว์เฉยๆนะครับอ่ะเรามาดูเต็มตัวกันนี่นะครับก็เดี๋ยวผมวัดให้ดูส่วนสูงแล้วกันว่ามันสูงเท่าไหร่โอ้สูงมากเลยนะครับถือว่าสูงเลยทีเดียวสูง25ซมนี่คือผมยืนแบบกลางขานะถ้าผมยืนแบบเต็มเนี่ยก็ยืนแบบเต็มก็ขึ้นมาอีก1เซนครับก็เป็น26ซมนะครับก็รายละเอียดถือว่าเขาทำมาได้ดีนะครับวันนี้ก็ผมขอรีวิวสั้นๆนะเนื่องจากผมหายไปเกือบ1อาทิตย์เต็มเลยก็ติดภารกิจนิดหน่อยนะครับติดงานนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มารีวิวให้ฟังก็เดี๋ยวมีของเล่นใหม่ๆนะครับผมจะมารีวิวให้อีกนะครับของเล่นแปลกๆที่เพื่อนๆพี่ๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะก็มาพบกันกับรายการซีเก้งทอยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกับเจ้าฮักนะครับในส่วนสูง26เซนติเมตรน่าจะเล่นกับสเกล1 ต่อ 12ได้ยังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่ผมจะรีวิวอะไรวันนี้สวัสดีครับ